จากมุมเมื่อสักครู่นี้โดนปัดไปกฤษดาเปิดเตะมุมมาได้โมงแต่ว่าประการเป็นโมงเช็ดไปเสาไกลบดินแต่งเข้าขวาแล้วยกคืนกลับไปที่ได้ของลูกนี้ 1-1 ครับจักรพันธ์ไพสุวรรณครับตีเสมอให้ไทยเรานาทีที่76มาแล้วครับและเป็นประตูแรกของเขาในนามทีมชาติไทยด้วยครับเหมือนจะหาจังหวะยิงไม่ได้แล้วนะครับบดินครับดูจังหวะโขกชงมาแล้วถึงที่บดินครับยึกยักไปมาแล้วเลือกยกมาเสาไกลไม่มีใครประกบเลยครับคือเป็นตัวหลังสุดนะครับพอสอดมาปุ๊บเนี่ยมงไปเสาไกลเรียบร้อยเลยครับถือว่า